ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันการใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นบทบาทที่พระสงฆ์จะต้องมีการเรียนรู้ครับในขณะนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือภาพบรรยากาศของการสอบวัดความรู้ของว่าที่พระธรรมทูตที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ได้กระจายไปทั่วโลกครับดังนั้นพระธรรมทูตจึงต้องทำหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีความรู้มีความสามารถวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนากันครับในช่วงแรกจะพาท่านไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระกิตติโสภณวิเทศจากวัดนาคปกกรุงเทพมหานครครับซึ่งท่านได้มีโอกาสในการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่างแดนและท่านได้พูดถึงเรื่องของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศครับและช่วงที่2จะพาท่านผู้ชมติดตามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านเดินทางไปสานสัมพันธ์พระพุทธศาสนาที่ประเทศกัมพูชาครับและช่วงที่3กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานในการเปิดการปฏิบัติธรรมประจำปีของนิสิตวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับวันนี้ได้มีโอกาสมาประชุมร่วมกับพระมหาเถระและคณะกรรมการบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จะอบรมพระธรรมทูตรุ่นต่อไปแล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นของพระเถระที่ร่วมกันแสดงออกเรื่องของพระธรรมทูตก็ทำให้ความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราก็เป็นรูปหนึ่งเหมือนกันที่ได้ทำงานประกาศพระศาสนาเป็นพระธรรมทูตซึ่งพระธรรมทูตหรือทูตะเนี่ยที่เรียกว่าเทวทูตเนี่ยเป็นทูตผู้ที่นำแสงสว่างธรรมทูตก็ผู้นำธรรมะไปให้กับทุกคนได้รู้ได้ฟังได้เข้าใจกันได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนข้อความธรรมะเป็นสาระและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากอย่างเช่นพระองค์ทรงสอนให้เราทุกคนละบาปไม่ให้ทำบาปให้ทำแล้วก็ให้ทำคุณงามความดีแล้วก็พัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์เนี่ยคำสอนอันนี้ซึ่งเป็นคำสอนที่ไม่เหมือนของใครฉะนั้นเราจึงได้นำคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยไปประกาศพระศาสนาไปช่วยชี้แนะไปบอกกล่าวให้คนอื่นได้รู้โดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้ในเมืองไทยเราเนี่ยพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมานานแต่จะมีบางคนเท่านั้นที่ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนก็ไม่รู้เหมือนกันยังมืดยังบอดพอสมควรแต่ถ้าต่างประเทศแล้วแม้แต่พระสงฆ์พระเจ้าก็ยังไม่รู้ไม่เห็นนะไม่เคยเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงดังนั้นเราเนี่ยตรงผมทรงหงผ้าจีวรเป็นพระผู้ประกาศพระศาสนาเนี่ยเขาบางคนก็เพิ่งจะได้รู้ได้เห็นพอได้รู้ได้เห็นแล้ว
ขาก็จะมาถามเราว่าทำหน้าที่อะไรเราก็บอกว่าจะได้ช่วยแนะนำพร่ำสอนบอกกล่าวให้กับทุกคนได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนพระเจ้าฉะนั้นเมื่อความตั้งใจดีจะนำคำสอนไปประกาศพระศาสนาเนี่ยจึงปรารถนาและตั้งใจเหลือเกินเมื่อได้ไปไหว้พระในแดนพุทธภูมิสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็อธิษฐานว่าขอได้มีโอกาสนำธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสั่งสอนไปทั่วโลกก็ได้ไปทำงานประกาศพระศาสนาไปบางคนไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนาเลยพอเขาได้รู้พระพุทธศาสนาเขาก็เข้ามาศึกษาเล่าเรียนจนเข้าใจและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นครอบครัวที่มีธรรมะและศึกษาปฏิบัติกันตามรูปแบบที่เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ไปฉะนั้นเมื่อทำงานอย่างนี้ได้มีผู้ที่มีอุดมการณ์รักทำงานด้วยกันเห็นว่าทำงานจริงจังมาตลอดยังใช้เวลาในการสอนอยู่ในอเมริกาและศึกษาหาความรู้ประสบการณ์ในการใช้ภาษาท้องถิ่นถึง16ปีแล้วก็ไปสอนที่นิวซีแลนด์อีก10กว่าปีแล้วแล้วก็เพื่อนฝูงหมู่คณะเห็นว่าตั้งใจทำงานก็ได้มาเลือกตั้งยกให้เป็นประธานโครงการอบรมหรือโครงการที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาในโซนโอชิเนียโอซิเนียก็มีนิวซีแลนด์และออสเตรเลียและก็หมู่เกาะต่างๆที่ไปเผยแพร่ประกาศศาสนากันก็ได้ยกย่องขึ้นจากนั้นก็ได้ชักชวนเพื่อนฝูงหมู่คณะที่เป็นพระที่ใจสิงคำว่าใจสิงคือใจกล้าที่จะทำงานประกาศพระศาสนาโดยการปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เขาดูและก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เขาโดยเราที่นึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนว่าห้ามหรือให้ทุกคนละบาปทั้งปวงไม่ทำความชั่วละบาปและไม่ทำความชั่วและให้ตั้งใจทำคุณงามความดีและช่วยพัฒนาจิตใจคือเจริญสติเจริญปัญญาเจริญสมาธินี่เป็นทางที่ดีของพระพุทธเจ้าเมื่อสติปัญญาดีแล้วก็ลดละกิเลสปล่อยวางได้กิเลสต่างๆที่มันเป็นเหตุให้มัวเมามืดบอดทำบาปทำชั่วก็ลดละลงได้เมื่อเราไปสอนเขาอย่างนี้ทุกคนก็ได้ทำหน้าที่โดยเราปฏิบัติตามอุดมการณ์ที่พระพุทธองค์ได้ประทานว่าจารถะภิกขเวจาริกังพหุชนะอิตายะพหุชนะสุขาระเราต้องจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่อสงเคราะห์มวลชนให้เขาได้มีความสุขคือนำคำสอนพระเจ้าไปสอนอามิตรที่เรามีแจกจ่ายกันเนี่ยมีอยู่แต่แจกจ่ายไปแล้วมันมีคุณภาพไม่คงทนแต่ธรรมะคำสอนเนี่ยถ้าแจกจ่ายไปแล้วเขาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตามปฏิบัติชอบถูกต้องเนี่ยเขาจะได้เป็นคนดีสามารถที่จะสร้างโลกนี้ให้เกิดความสันติสุขได้ทุกคนมีความดีไม่ทำความชั่วด้วยกันทั้งหมดโลกนี้ก็สงบเย็นแหละนะเกิดความสงบเย็นเกิดความสันติสุขดีขึ้นมาฉะนั้นเราทุกท่านที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่นี้จึงภาคภูมิใจและดีใจได้ทำงานประกาศศาสนาจึงได้ชักชวนเพื่อนฝูงหมู่คณะพระธรรมทูตที่เราได้รับเกียรติอันสูงส่งที่คณะสงฆ์ไทยท่านได้จัดอบรมแล้วเราเข้ารับอบรมแล้วและทำหน้าที่ออกการประกาศศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมเนี่ยจึงดีใจว่าเราทุกคนเนี่ยจะได้นำคำสอนพระเจ้าออกไปประกาศศาสนาส่วนผู้พูดเองถึงแม้จะผ่านการอบรมมาแล้วมันอยู่ในระดับที่เป็นผู้นำแต่ผู้ปกครองพาบริหารการทำงานนี้ก็ด้วยความเต็มอกเต็มใจดังนั้นขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันส่วนท่านที่จะมาร่วมอนุโมทนาสนับสนุนกิจการก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการเผยแพร่พุทธศาสนาวันนี้ได้พูดได้คุยกับท่านผู้ชมมาในการที่ประชุมกันในวันนี้จึงขอความสุขจงบังเกิดมีสติปัญญาจงเกิดมีแก่ทุกท่านความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะและงานกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากิจการของคณะสงฆ์ซึ่งเมื่อวันที่
3และวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทางประเทศพร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและคณะเดินทางไปเข้าถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมเด็จอธิบดีเทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์กัมพูชาฝ่ายมหานิกายร่วมงานในกิจการของคณะสงฆ์ในการแต่งตั้งตำแหน่งบริหารในการปกครองต่างๆของคณะสงฆ์และการแสดงออกถึงประเพณีที่สำคัญของคณะสงฆ์แห่งกัมพูชาซึ่งเราได้ถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมเด็จอธิบดีเทพวงศ์และสมเด็จนนท์แง่พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะอีก6รูปด้วยกันพร้อมด้วยรองสมเด็จพระราชาคณะอีก4รูปที่ท่านได้มาร่วมในพิธีซึ่งมีคณะสงฆ์และผู้แทนฝ่ายรัฐบาลได้มาร่วมในงานนี้ด้วยในกิจการนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือหรือสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์แห่งกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศชาวพุทธด้วยกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องด้วยกันเรามาร่วมงานกับท่านก็เป็นการสานเพื่อที่จะสืบต่อความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งกัมพูชาซึ่งท่านมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทอยู่แล้วในปัจจุบันเราหารือในความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิตด้านพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์พัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์หรือบุคลากรด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถทำงานร่วมกันในเวทีต่างๆได้อย่างเหมาะสมดีงามทางนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไปเป็นการสนองงานตามพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศซึ่งเราถือว่าการทำงานอย่างนี้เป็นความสำคัญที่ต้องมีเมตตาต่อกันมีความเข้าใจกันปฏิบัติร่วมกันโดยเฉพาะในคราวนี้ได้ร่วมงานในเรื่องของการปกครองก็คือการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดต่างการแต่งตั้งผู้บริหารผู้จัดการในฝ่ายคณะสงฆ์แล้วเราก็ได้สนทนาความร่วมมือในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีท่านประธานฝ่ายเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์แห่งกัมพูชาได้มาร่วมงานได้ร่วมหารือด้วยซึ่งท่านได้เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการพัฒนาตนด้านวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จึงถือว่าการศึกษาการเผยแผ่และการปกครองนั้นเราทำไปร่วมกันการเจริญสมาธิหรือการนั่งสมาธิการเจริญวิปัสสนาหรือนั่งวิปัสสนาจึงเป็นภาระหน้าที่ของสมภารเจ้าวัดที่จะต้องถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ภิกษุสามเณรภายในวัดจนกระทั่งถึงทายกทายิกาหรือสาธารณทุกชนทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกุศลในวัดของตนของตนถ้าขาดหลักเรื่องการปฏิบัติไปแล้ววัดก็ไร้ความหมายเพราะฉะนั้นถ้าหากจะให้วัดของท่านทั้งหลายนั้นมีความหมายต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านต้องเติมเสริมความรู้ในเรื่องการนั่งสมาธิหรือการนั่งวิปัสสนาผมเชื่อแน่ว่าในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อย่างน้อยก็จะส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าการนั่งสมาธิหรือการนั่งวิปัสสนานั้น
คืออะไรแต่ก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่านั่งสมาธิคือนั่งอย่างไรนั่งวิปัสสนาคือนั่งอย่างไรแต่เมื่อพอมาเข้าปฏิบัติเข้ามาสู่การปฏิบัติพระวิปัสสนาจารย์จะได้สอนได้ชี้ได้แนะว่านั่งสมาธิคือนั่งอย่างนี้คือนั่งกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานไม่ใช่นั่งแบบสะกดจิตหรือนั่งตรึกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ซึ่งทำให้จิตฟุ้งซ่านไปแต่การนั่งสมาธิหมายถึงการนั่งกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวท่านจะได้รับความรู้จากพระวิปัสสนาจารย์หรือการนั่งวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงตรงนี้ขอพูดเสริมสักเล็กน้อยว่าเรื่องของสมาธินั้นมีหลายระดับเพราะการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีก็จัดเป็นสมาธิแต่ว่าไม่ชัดเจนนักถึงกระนั้นผู้ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีก็มีใจบริสุทธิ์ใสสะอาดก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่งเขาเรียกว่าทานะโมตสักคุปัจเฉปัฏฐานเอกตะแปลว่าความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเกิดจากการสละให้ทานนี่จัดเป็นสมาธิระดับเล็กๆน้อยๆสมาธิอย่างที่สองหมายถึงสมถภาวนากำหนดอารมณ์ของสมถะอย่างเช่นปฐวีกสิณเป็นต้นจิตจะเกาะนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นโดยอารมณ์เดียวภาษาบาลีจะเรียกว่านิมิตตะนิมิตนิมิตตุปัฏฐานเอกัตตะความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งโดยปรากฏของนิมิตคือเมื่อบริกรรมอารมณ์ของสมถะแล้วจิตก็ตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์ของสมถะนั้นนี่ก็จัดเป็นสมาธิระดับหนึ่งระดับที่สามสมาธิเกิดจากการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของรูปนามสังขารร่างกายท่านเรียกว่าวิญญาวายุวิญญาณุปัฏฐานเอกัตตะความที่จิตเป็นหนึ่งปรากฏโดยการพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแห่งสังขารนี่ก็จัดเป็นสมาธิแต่ตัวนี้เป็นวิปัสสนาสมาธิเพราะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงและสมาธิขั้นสุดท้ายเป็นนิโรธุปัฏฐานเอกัตตะความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งปรากฏโดยการเข้าสมาบัติเป็นนิโรธสมาบัติเป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้าที่เข้าสมาบัติเป็นสมาธิในสมาบัติของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ10วันนี้ท่านจะต้องได้รู้จักสมาธิดังกล่าวนี้ได้แน่นอนต่อไปจะได้มีความรู้นำไปเผยแผ่แนะนำพ
ระภิกษุสามเณรวาสกวาสิกาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์มันเกิดขึ้นแก่ตัวของท่านทั้งหลายเองท่านทั้งหลายแต่ก่อนอาจยังไม่เคยนั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนาแต่พอมาเข้าศึกษาในสถาบันนี้ได้มีโอกาสนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาได้รับความรู้จากการนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาถือว่าเป็นความรู้โดยตรงตามหลักการทางพุทธศาสนาผมจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เข้าปฏิบัติในครั้งนี้และขออนุโมทนาต่อคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตที่ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้และขอขอบใจท่านพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำชี้แจงการฐานต่อสอบอารมณ์ของท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัตินี้เพื่อคลี่คลายความสงสัยที่เกิดขึ้นในจิตใจของนิสิตทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วจึงขอเปิดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามโครงการของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อจบการปฏิบัติแต่ละวันตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านก็จะเป็นทำให้ก็จะทำให้การปฏิบัตินี้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ทุกประการจึงขอเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้จงสำเร็จลุล่วงและขอครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์นิสิตนักศึกษาทุกท่านจงถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในพระธรรมวินัยของพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกทุกท่านเทอญโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้ดำเนินการในการจัดโครงการอบรมเป็นประจำทุกปีครับเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่3มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561ครับซึ่งการอบรมนั้นจะอบรมอย่างเข้มงวดให้พระธรรมทูตที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและต้องรู้วัฒนธรรมประเพณีในสถานที่ที่ตนเองจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับและอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือในช่วงนี้ที่วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรจังหวัดนครปฐมที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมท่านได้เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีของนิสิตวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมีส่วนในการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศหรือโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับและในช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและก็ประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ซึ่งการศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้จะเน้นที่ความรู้คู่คุณธรรมครับซึ่งการศึกษานั้นจะต้องพัฒนาทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย
ซึ่งท่านใดที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า